ครับผมแบงกินนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมากินเบอร์เกอร์ซอสมะเขือเทศไฮเคชอปเบอร์เกอร์สีแดงสดน่ากินแบบนี้ครับผมจะบอกว่าวันนี้นะครับเป็นวันที่28พฤษภาคมเป็นวันเบอร์เกอร์แห่งชาตินะครับทุกคนผมก็เลยจะมาฉลองวันเบอร์เกอร์เดย์ง่ายๆด้วยซอสมะเขือเทศไฮแบบนี้ครับและวิธีการทำเบอร์เกอร์สีแดงสดให้น่ากินแบบนี้นะครับก็ไม่ยากเลยครับอันดับแรกนะครับผมจะทำขนมปังเบอร์เกอร์ขึ้นมาก่อนผมใช้แป้งสาลีทั้งหมด400กรัมนมผง25กรัมยีสต์3กรัมและเกลืออีก8กรัมครับแล้วก็คนคลุกเคล้าให้ส่วนผสมทุกอย่างนั้นเข้ากันแล้วพักไว้ก่อนฮะบีบไฮซอสมะเขือเทศเข้มข้นลงไปครับตามด้วยน้ำบีทรูทสีแดงสดแบบนี้ครับน้ำบีทรูทเนี่ยจะช่วยทำให้แป้งขนมปังของเราเป็นสีแดงนั่นเองครับผมวิธีทำก็ไม่ยากครับแค่น้ำบีทรูทเนี่ยไปต้มในน้ำที่เดือดจัดจนบีทรูทเริ่มนิ่มแล้วเอาลงไปในโถปั่นกับน้ำที่ต้มปั่นให้ละเอียดเป็นน้ำเดียวกันแล้วเทออกมากองกากจนหมดก็จะได้น้ำบีทรูทสีแดงแบบนี้ครับน้ำบีทรูทที่ผมใช้140มิลลิลิตรเท่านั้นเองครับนวดแป้งเครื่องเบาๆจนแป้งเนี่ยเข้าที่ประมาณ4นาทีครับแล้วค่อยๆใส่เนยลงไปอีก50กรัมครับจากนั้นนวดต่ออีก4นาทีจนแป้งเนี่ยเป็นเนื้อเนียนละเอียดครับผมพักแป้งไว้ก่อน 15-25 นาทีครับพอแป้งเรียบร้อยก็ตัดแบ่งเป็นก้อนก้อนละ80-100กรัมปั้นเป็นวงกลมแบบนี้ครับผมนี่ฮะจากนั้นคลุมด้วยผ้าแล้วพักแป้งไว้อีก90นาทีครับพอยีสต์เริ่มทำงานแป้งก็จะขึ้นฟูแบบนี้ครับผมทาไข่ให้ขนมปังเงางามโรยด้วยงาตามชอบเอาเข้าเตาอบ180องศาเซลเซียสเป็นเวลา15นาทีครับในระหว่างนี้ผมจะมาเตรียมเนื้อสำหรับทำเบอร์เกอร์ฮะเอาเนื้อบด160กรัมมาผสมกับไฮซอสมะเขือเทศเข้มข้นแบ่งปั้นเป็นก้อนเบอร์เกอร์ชิ้นละ80กรัมแล้วพักไว้ก่อนนะฮะเอาเบคอนออกมาครับวางเรียงบนตะแกรงแล้วทาด้วยไฮซอสมะเขือเทศให้ทั่วทั้งชิ้นแบบนี้ครับเอาเข้าเตาอบอีก12นาทีฮะพักทิ้งไว้ด้านนอกเพื่อให้เบคอนนั้นกรอบผสมไฮซอสมะเขือเทศเข้มข้นกับเชดดาร์ชีสแล้วใช้ส้อมเนี่ยคลุกเคล้าให้ละลายเป็นเนื้อเดียวกันตากแบ่งใส่กระดาษไข่30กรัมครับจัดทรงให้เป็นสี่เหลี่ยมบางๆแบบนี้ฮะให้ได้คล้ายๆชีสแบบนี้ครับเข้าพักไว้ในตู้เย็น30นาทีฮะต่อไปมาเตรียมซอสสำหรับเบอร์เกอร์กันบ้างครับผสมไฮมายองเนสกับไฮซอสมะเขือเทศวูสเตอร์ซอสและทาบาสโก้คนให้ทุกอย่างเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันก็จะได้เป็นซอสเบอร์เกอร์สูตรเข้มข้นแบบนี้ครับแตงกวาดองหยิบออกมา1ลูกหั่นให้เป็นแว่นแล้วสับให้เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ครับมันฝรั่งปอกเปลือกตัดหัวท้ายออกหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆแล้วนำไปทอดในกระทะร้อนร้อนอีก20วินาทีพอเสร็จเอามาทาไฮซอสมะเขือเทศต่อแล้วอบต่อด้วยอุณหภูมิ200องศาเซลเซียสอีก3นาทีเท่านั้นเองฮะมาครับถึงเวลาประกอบร่างผมจะผสมเนย40กรัมกับไฮซอสมะเขือเทศ10กรัมคนให้ละลายเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเอามาทาที่ขนมปังสีแดงสดของเราแบบนี้ครับจับลงไปย่างในกระทะจนด้านในเนี่ยเริ่มเกรียมเล็กน้อยนะครับเพื่อเพิ่มความหอมให้กับตัวขนมปังเนี่ยน่ากินยิ่งขึ้นครับผมจากนั้นนำเนื้อลงไปย่างในกระทะด้วยไฟแรงแล้วค่อยๆผ่อนไฟลงมาย่างด้านละ2นาที30วินาทีแล้วก็วางชีสสีแดงของเราลงไปแบบนี้1ชิ้นครับผมมาครับประกอบเบอร์เกอร์กันด้วยการทาซอสสูตรพิเศษลงบนขนมปังที่เราปิ้งไว้เมื่อกี้นี้ตามด้วยแตงกวาดองต่อด้วยเนื้อย่างของเราลงไปอีก1ชิ้นก่อนครับแล้วทาซอสอีก1รอบแล้วก็วางเนื้อที่มีชีสสีแดงสดน่ากินแบบนี้ลงไปต่อครับตามด้วยเบคอนกรอบและเฟรนช์ฟรายฝอยราดด้วยไฮซอสมะเขือเทศเข้มข้นปิดด้านบนด้วยขนมปังสูตรพิเศษเป็นอันเรียบร้อยครับกับไฮเบอร์เกอร์ซอสมะเขือเทศครับผมโอ้โหน่ากินมากครับทุกคนนี่เป็นการคอแลบระหว่างร้านอาโนบูเชอร์แอนด์อิตาลีกับซอสไฮนะครับเป็นไงครับผมสำหรับใครนะครับที่อยากกินแบบนี้เนี่ยสามารถไปทานกันได้นะครับที่ร้านอาโนบูเชอร์แอนด์อิตาลีนะครับคือเขามีขายเฉพาะวันที่28ถึง30พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะครับถ้าเกิดอยากกินแบบนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าใครไปกินไม่ทันนะครับหรือว่าติดธุระจริงๆเนี่ยผมมีกิจกรรมดีๆมาบอกนะครับทุกคนสำหรับใครที่อยากจะได้กิฟต์เซตแบบนี้นะครับเป็น Limited Edition Burger Kit นะครับข้างในก็จะประกอบไปด้วยซอสมะเขือเทศไฮแล้วก็ขนมปังเบอร์เกอร์สีแดงแบบนี้แล้วก็กระเป๋าพับได้นะครับแค่คุณไปแสดงความรักที่คุณมีต่อซอสมะเขือเทศไฮนะครับที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยครับทุกคนนะเผื่อจะได้ไปลองทำเมนูง่ายๆแสนอร่อยได้ที่บ้านนะครับทุกคนนะแบบนี้ครับมาเรามาเริ่มกินกันเลยดีกว่าครับบูรกิน